ผู้ที่ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะครับได้ร่วมกิจกรรมการบำรุงต้นไม้เกียรติกรกครับหลังจากที่ท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดกิจกรรมวันรับต้นไม้ประจำปีของชาติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านชัชวาลชัยบุตรนะครับได้เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันรับต้นไม้ประจำปีของชาติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรับต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สาขาลำปางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2565และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควันการจังหวัดสักคานดาวเปิดกิจกรรมวันรับต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2565ในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางการทำลายป่าถือว่าเป็นการทำลายผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศชาติส่วนท่านร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อความเจริญเติบโตและเป็นร่มเงาเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดลำปางต่อไปครับขอบคุณครับครับขณะนี้ท่านประธานพิธีท่านผู้ว่าการจังหวัดลำปางได้เปิดกิจกรรมแล้วนะครับจากมณฑลทหารบกที่32ครับพลตรีวิชาญศรีพัฒน์พรางกูลครับกับท่านรับผ่านกล้าไม้แล้วขอกลับมาท่านยืนบนเวทีก่อนนะครับพันเอกวิชาญศรีพัฒน์พรางกูลครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนะครับวันคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปางครับผู้แทนครับท่านครับหน่วยงานราชการที่มาพบนะครับเรียกขอบคุณท่านประธานที่ดีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านตรงนี้แทนนี้เนี่ยเส้นตำรวจหลังตายแล้วนะ
พอดีที่อำเภอไร่ท่าอำเภองาอำเภอแม่พริกอำเภอสดปราบอำเภอวังหินนะครับขอรับถ่ายการแสดงครับขึ้นถ่ายรูปบนไป